คือผมว่าเรื่องของหุ่นเนี่ยบอดี้เนี่ยมันก็แบบมันก็นานาจิตตังเหมือนกันว่าใครจะมองมุมไหนอย่างผมเนี่ยผมแบบอยากหุ่นสวยเพราะว่าเหมือนผมรู้สึกว่ามันเท่อย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนเขาก็อาจจะมองว่าเอ้ยแบบนี้คือเท่แต่บางคนก็อาจจะมองในไปในทางเซ็กชวลหน่อยก็แล้วแต่คือตอนนี้หลายๆคนน่าจะเห็นว่าให้ไปดูภาพก่อนดีกว่าปัก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 ขอดูภาพหน่อยหุ่นแบบสุดยอดนะครับหุ่นมาเวลอ่ะนี่มากับน้ำตกมากับน้ำตกลาบน้ำตกก็ต้องมาไอ้อ๋อคนละน้ำตกกันคือทำไมพี่เขาฟิตขนาดเนี้ย คือพี่นัททิวเขามีแบบเขาเรียกว่าแพชชั่นในเรื่องออกกำลังกายมากเห็นว่าเขาอยากไปประกวดเหรอเขาจะไปประกวดเป็นแบบโมเดลที่ต่างประเทศด้วยนะครับผมฟิตเนสสตาร์นี่ไงเมืองนอกนะครับแล้วคือทุกวันนี้เขาอ่ะไม่ได้แค่เล่นเฉยๆนะเขาไปเรียนคอร์สโน้นคอร์สนี้ดูดิแปดแพ็กคุณนับดิ1 2 3 4 5 6 7ใช่8แพ็ก8แพ็กแล้วดูแบบคือมันไม่ได้8แพ็กไม่ได้แบบดูใหญ่เกินนะสำหรับผมนะแบบเนี้ยลีนเขาเรียกว่าลีนแล้วคือแบบพอดีลีนแล้วชัดอุ๊ยการที่ทำให้ตัวเองไม่ใหญ่แล้วลีนแล้วกล้ามชัดเนี่ยยากใช่ไหมคุณยากมากยากอีกส่วนนึงคือเขาอะไม่เคยมีช่วงที่แบบปล่อยตัวเลยอะคืออย่างผมเนี่ยเล่นขึ้นมาสักพักนึงอะขี้เกียจเลิกหายไปแต่ของเขาอะวินัยแบบสำคัญมากคุณดูเอทแพดแบบมันชัดแบบตะโกนออกมาเลยว่ากล้ามท้องเนี่ยดูดิอ๋อกล้ามท้องตะโกนตะโกนเลยเส้นเลือดเออหัวนมอย่างเงี้ยนี่มันมีภาพหนึ่งอะที่จริงๆเขาอยากจะอวดแพดเขาตะโกนแล้วก็ไปโฟกัสผิดจุดโฟกัสอะไรครับไปโฟกัสอะไรคุณดูสิมันมีไหมมันมีไหมที่อะไรอะโฟกัสอะไรกางเกงอะเขาถกกางเกงอ๋อกางเกงก็โชว์กล้ามท้องแต่บางคนก็ไปโอ้ยเขามียิ่งกว่านี้ไปดูใน IG พี่นะจริงอ่ะเปล่ามีกางเกงว่ายน้ำด้วยหรออ่ะไปฟังพี่นาทิวกันดีกว่าว่ามีเจอแบบโรคจิตหรือว่ามีคนมาคุกคามมั้ยพี่เขาไหมเนี่ยเออนะฮะคือผมว่าเรื่องของหุ่นเนี่ยบอดี้เนี่ยมันก็แบบมันก็นานาจิตตังเหมือนกันว่าใครจะมองมุมไหนอย่างผมเนี่ยผมแบบอยากหุ่นสวยเพราะว่าเหมือนผมรู้สึกว่ามันเท่อย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนเขาก็อาจจะมองว่าเอ้ยแบบนี้คือเท่แต่บางคนก็อาจจะมองในไปในทางเซ็กชวลหน่อยก็แล้วแต่ใช่แต่ว่าเราก็รู้แค่ว่าไลฟ์สไตล์เราถ้าวันว่าใครเข้ามาเห็นใน Instagram เราเนี่ยเขาจะเห็นว่าเราไม่ใช่แค่หุ่นดีหรือเราฟิตหุ่นนะแต่ไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยออกกำลังกายคนจะต้องเห็นสตอรี่เรากินคลีนเราจะพรีเซนต์มุมที่เป็นสุขภาพด้วยอย่างเงี้ยครับผมคือผมว่ามันอาจจะเป็นยุคที่ช่วงนี้มีโควิดด้วยแหละทุกคนก็เลยเหมือนระยะห่างกันหมดสิ่งที่เขาเข้าถึงได้ก็เลยเป็นโซเชียลเป็นหลักก็พอทีนี้พอเป็นโซเชียลก็เป็นเหมือนเป็นอีกสเต็ปนึงแล้วความไกลตัวนะก็โอเคอยู่ยังได้อยู่อันดับแรกระแวงไหมไม่ระแวงนะคือหมายความว่าถ้ามีเนี่ยผมเชื่อว่าแบบเดี๋ยวจะมีหูตาที่ใจดีอ่ะก็คือมาบอกเราถ้ามันเริ่มไปในขาเข้าข่ายที่ทำให้เราสูญเสียชื่อเสียงได้หรืออะไรที่มันเป็นในทางกฎหมายเนี่ยเราก็เชื่อว่าเรามีทางออกว่าเราจะแก้ปัญหายังไงแต่ว่าถ้าในแง่ว่าเหมือนแบบว่าแบบณตอนนี้ก็คือยังไม่มีคนที่มาบอกนะว่าเห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามีผมก็ว่ามันก็หาทางออกได้อ่ะรอดูกันหวังว่าจะไม่มีแล้วกันแต่ว่าถ้ามีก็อยากให้เขามองไปในแง่แบบโอ้หุ่นดีจังอยากแบบนี้บ้างไอดอลอะไรเงี้ยใช่เห็นว่าการที่จะทำเอทแพคเนี่ยยากกว่าซิกแพคอีกหรอยากกว่าเยอะมากเพราะว่าอีก2ลูกที่เพิ่มมาจาก6เนี่ยเป็น8เนี่ยสองลูกลูกไหนสองแพ็กสองแพ็กไม่ใช่สองลูกนี้สองแพ็กเนี่ยมันจะอยู่ตรงช่วงท้องซึ่งเวลาเราทานอาหารเข้าไปเนี่ยท้องล่างเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เก็บไขมันได้เร็วที่สุดแล้วถ้าไม่คุมอาหารยังไงก็ไม่มีเอทแพ็กเนี่ยเห็นว่าต้องต้มไก่กินนะต้มไก่กินปกติผมไม่ถนัดลาบไก่ลงไปกินในน้ำอ๋ออันนั้นไม่ใช่คนละอันนี้ต้องต้มไก่กินเหรอพี่นัททิวเขาลงนะต้มไก่กินต้มผักกินหุงข้าวไรซ์เบอร์รี่กินอย่างเงี้ยเขารู้จักปรุงเขารู้จักทุเรียนหมอนทองไหมไม่น่าจะรู้จักเขารู้จักก๋วยเตี๋ยวเรือพอปะพี่ป้าไม่ต้องก๋วยเตี๋ยวเรือคุณที่แบบน้ำปลาเขายังไม่ใส่ลงไปในอาหารเขาเลยมันเป็นโซเดียมมันทำให้บวมน้ำทำให้เซลล์กักเก็บน้ำอ้าวเขากินเค็มไม่ได้กินเค็มปรุงเยอะไม่ได้งั้นเขากินผมไม่ได้ละอ๋อคุณเค็มผมเค็มอยากชิมเลยคุณไม่ต้องพูดหมายถึงอะไรเค็มอะไรอะไรเค็มครับนิสัยเค็มอ๋อนิสัยไม่แบบเป็นคนแบบนิสัยเค็มโอ๊ยเพชรมันบันเทิง